ทำอะไรที่แบบคิดว่าชีวิตนี้คงไม่ได้ทำเยอะแยะไปหมดครับก็มันมาโอกาสจากมวยทั้งนั้นเลยครับเริ่มแรกเดิมทีนะครับพ่อเป็นเจ้าของค่ายมวยตอนเด็กๆก็ไม่ได้คิดอะไรครับโดนพ่อจับหัดมวยตั้งแต่5ขวบขวบก็ขึ้นชกแล้วฮะถ้าการชกในต่างจังหวัดมันสำหรับผมตอนเด็กๆอ่ะมันด้วยความที่ว่าเรายังเด็กตอนที่เราชกในต่างจังหวัดนะครับมันก็ไม่ได้กดดันอะไรมากครับเราก็ทำไปเท่าที่เราทำได้เหมือนพ่ออยากให้เราได้ประสบการณ์ฝึกฝนสกิลอะไรเงี้ยครับมันก็เรามาชกในกรุงเทพที่มันเป็นแบบอาชีพมากขึ้นเป็นการแข่งขันมากขึ้นต้องออกมาเป๊ะออกมาดีครับมันก็จะกดดันขึ้นกว่าหน่อยแต่ว่าหนังสือไปด้วยแล้วก็พักในค่ายมวยซ้อมมวยซ้อมเสร็จก็ไปเรียนเสร็จก็กลับมาซ้อมมันเพราะจริงๆมันเหนื่อยมากครับมันไม่ค่อยได้ทำอย่างอื่นเราไม่ได้พักผ่อนครับเหนื่อยมากแล้วมันส่งผลถึงเรื่องชีวิตของเราการใช้ชีวิตของเราสมมติว่าเราเปลี่ยนไปที่บ้านก็ให้ไปอยากให้ไปเป็นข้าราชการผมสอบผมเรียนจบพอดีเรียนจบเสร็จแล้วก็ไปสอบตำรวจได้เป็นตำรวจได้ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวทางการใช้ชีวิตของผมช่วงนั้นโชคดีที่ว่าได้มารู้จักกับพี่บัวเขาก็ได้ไปดูผมชกไปเป็นอะไรเงี้ยมาเขาแบบได้ชวนให้ไปซ้อมด้วยเขาก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่หารายการชกให้ในต่างประเทศมาซ้อมกับพี่ไหมอะไรเงี้ยมาใช้บัญชาเมฆมามันก็เปลี่ยนมันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผมเหมือนกันนะครับเพราะหลังจากที่ว่าเราไม่ค่อยมีรายการชกในเมืองไทยเราอนาคตการชกมวยในเมืองไทยแทบจะลิบหลีแล้วครับเหมือนเราเจอทางสว่างเราเจอทางใหม่ที่เฮ้ยมันยังแบบไปได้อีกไกลก็ในส่วนตัวเลยนะครับหลักๆแล้วอ่ะตอนเนี้ยนักมวยเก่งๆในรุ่นเนี้ยครับอยู่ในวันแชมเปี้ยนชิพหมดแล้วเป็นนักกีฬาผมอยากชกกับคนที่เก่งๆอยากแข่งขันกับคนที่เก่งๆแล้วก็รู้สึกว่าเป้าหมายในการเล่นกีฬาของผมคือทุกคนต้องยอมรับในตัวผมว่าผมคืออันดับหนึ่งของกีฬานี้รุ่นนี้ครับThis is Misha Tate. If you want to see more awesome ONE Championship content, make sure you click that subscribe button. Click it so you don't miss it.